สวัสดีครับวันนี้เราสวนวังพารากอนนะครับมาเสนอการเสียบยอดอะโวคาโดแบบขั้นเทพนะครับจากสวนเราเลยวังพารากอนนะครับอุปกรณ์ได้เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับมีกรรไกรกรรไกรตัดและรองกลิ่นนะครับกรรไกรนะครับมีแอลกอฮอล์มีพาราฟิมที่ตัดเป็นชิ้นแล้วนะครับมีปูนขาวนะครับนี่คือปูนขาวโอเคนะครับทำไมถึงว่าขั้นเทพนะครับเนี่ยครับเราจะใช้ยอดอ่อนๆแดงๆนี่เลยนะครับใช้ได้เลยครับนี่นะครับวันนี้เราเลือกบัคคาเนียมานะครับพร้อมกับยอดที่เนี่ยนะครับแดงๆเลยนี่เพาะได้ประมาณ1เดือนครึ่งตอนนี้ได้เดือนครึ่งแล้วครับเดือนกับ3เดือนกับ23วันเดือนครึ่งกว่าๆนะครับอันแรกนะครับเราก็จะเล็มนี่ครับยังอ่อนอยู่เลยนะครับดูนะครับเราก็เล็มนี้ก่อนนะครับก็วางไว้นี่นะครับนี่ต้องระวังมือนะครับเผื่อจะโดนนะครับผ่านรีบลงไปเลยครับปื๊ดลงไปกลางๆเลยจากนั้นเราก็ยอดที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับทำไมเราถึงใช้ยอดอ่อนเพราะต่างคนต่างอ่อนเนี่ยมันจะสมานแผลได้เร็วกว่านะครับดูนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ดีตรงนี้ก็เกิดนิดหน่อยก็เราก็เอาออกซะนะครับจากนั้นเราก็ใช้พาราฟินนะครับฟิล์มพันที่แผลเลยนะครับให้สนิทเพื่อไม่ให้น้ำเข้าจากนั้นเราก็จะขีบยอดตรงชั้นบนนี้ออกนะครับเพื่อกระตุ้นให้ตาข้างๆเนี่ยใกล้ใบเนี่ยก็ออกครับแล้วเราป้ายด้วยปูนขาวนะครับแผลจากนั้นเราก็พาราฟิล์มไม่ใช่นี่นะครับซองซิปอันนี้เป็นเทคนิคของสวนวังพารากอนเลยนะครับนั้น